ที่เวลา6โมงเย็นภารกิจของเรา NC Team Service ที่บ้านพี่ตือนะครับในโปรเจกต์ที่2ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ Mission Complete วันนี้เรามาทำการติดตั้งอ่างไฟเบอร์นะครับขนาดยาว2เมตรครึ่งกว้าง90เซนนะครับแล้วก็สูง105เซนงานอ่างเป็นของตั้มไฟเบอร์นะครับมีสะดือบ่อในตัวภายในเนี่ยสูง90นะครับแล้วก็ฐานอีก15เซนใช้เป็นกรองในนะครับเรามาทำระบบโอเวอร์โฟลว์แบบฟูลเซอร์วิสนะครับก็คืออ่างใบนี้เนี่ยไม่ต้องใช้สายยางแล้วนะครับเราเริ่มต้นที่การเดินท่อภายในอ่างก่อนนะครับซึ่งมีท่อปั๊มน้ำนะฮะปั๊มน้ำคือท่อนี้ใช้ปั๊มน้ำขนาด 5,000 ลิตรจริงๆแล้วสเปคของ NC เนี่ยบ่อนี้ประมาณเกือบ2ตันเนี่ยจะต้องใช้ประมาณสัก 6,500 ลิตรแต่ว่าเป้าหมายของพี่ตือนะครับพี่ตือต้องการที่จะเลี้ยงปลาทองปลาทอง NC เคยใช้ 6,000 ลิตรไปแล้วเนี่ยหมุนเวียนหมุนติ้วเลยก็ไม่ไหวนะครับก็มาใช้เป็นที่ King 4นะครับหรือ 5,000 ลิตรจ่ายมาที่ตัวนี้นะครับท่อนี้เลยท่อ1นิ้ววิ่งท่อ1นิ้วปึ๊บทะลุฝั่งนี้จ่าย2ลายขวาแล้วก็ซ้ายนะครับโดยหันเอาลายน้ำเนี่ยเข้าบ้านนะครับตามห่วงจุ้ยเงินทองจะได้โฟลว์ดีๆนะครับไหลเข้าบ้านนี่คือลายปั๊มน้ำจบส่วนลายน้ำดีนะครับลายน้ำดีเนี่ยก็ผ่านเครื่องกรองน้ำนะครับมีชุดออโต้แมนนวลก๊อกน้ำกรองให้พี่ตื่นเรียบร้อยเดินซ่อนมาด้านหลังนะครับฝั่งนี้โอ้โหลายท่อเนี่ยมันวุบวับมากเห็นไหมฮะมีทั้งหมด4ลายนะครับมีลมด้วยมีโอเวอร์ฟลูด้วยก็ลอดมาฝั่งนี้นี่คือลายน้ำดีเอาไปเติมนู่นเดี๋ยวเอ็นซีเปิดเทสให้ดูนะครับเวลาเราเปิดแมนนวลปุ๊บน้ำไปเติมฝั่งนู้นนะครับนี่คือลายน้ำดีเอาไว้เติมน้ำใหม่เข้าไปในบ่อป่านะครับตามเวลาที่เราตั้งวาล์วลดน้ำนะครับวาล์วลดน้ำนี่อยู่ด้านล่างวาล์วลดน้ำเราจะลดจากตัวข้างล่างเลยตรงสะดือนะครับวิ่งมาที่ตรงนี้สับปุ๊บนี่วาล์วนี่ไม่ควรจะไปยุ่งกับเขาเลยสับปุ๊บเนี่ยน้ำจะลดจนถึงพื้นบ่อนะครับนี่คือวาล์วลดน้ำส่วนวาล์วล้างกองมี4จุด1 2 3 4นะครับ4ช่องทุกวาล์วตั้งแต่วาล์วลดน้ำนะครับวาล์วล้างกองทั้ง4อันรวมแล้ว5ชุดเนี้ยจะใช้ขนาด1นิ้วนะครับซึ่งอ่างนี้ NC ให้รับรองเลยว่าถ้าเป็นวาล์วล้างกองเนี่ยช่องหนึ่งไม่เกิน5นาทีหมดเกลี้ยงส่วนในบ่อนี่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงหมดเกลี้ยงแน่นอนลายน้ำทิ้งตามวิดีโอคลิปก่อนหน้านะครับตรงตามบัญชาการพี่ตือเลยนะครับให้วิ่งตามลายนี้ล็อกปึ๊บ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 ไปทิ้งฝั่งนี้ไปทิ้งที่ท่อน้ำทิ้งลงเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่ตือกลับมาแล้วเนี่ยได้ยินเสียงการเปลี่ยนถ่ายน้ำหรือลดน้ำที่มันไม่ใช่ตามเวลาที่ตั้งพี่ตือจะรู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้ปกติอันนี้ไม่ปกตินะพี่หนึ่งไอตัวก๊อกน้ำนี่กลับท่าให้พี่ตือยังไปพันใหม่ไปพันใหม่กลับท่าให้พี่ตือก่อนพี่ตือไม่แน่ใจว่าตรงนู้นนะตอนแรกมันหงายท้องป่ะมันหงายท้องใช่ป่ะนี่คือเจตนาหรือว่ายังไงไม่รู้พี่อ๋อไม่ครับมันใส่ไม่เข้าไม่เป็นไรให้เดี๋ยวผมให้แก้ให้นะครับ แล้วนอกจากนี้ปุ๊บเนี่ยเรายังมีลายลมนะครับฝั่งนี้คือปั๊มน้ำนะครับลายลม NC ใช้เป็น CPA 120นะครับ120เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นซ้ายกับขวานะครับซ้าย NC วิ่งมาจ่ายที่ตัวบ่อจ่ายผ่านปั๊มจ่ายผ่านหัวทรายตอง72ลูกนะครับซ่อนไว้อย่างดีเลยหน้าลูกหนึ่งหลังลูกหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ต้องการที่จะให้ลมของแอร์บาร์หรือลมของจานลมชนิดอื่นเนี่ยมาบดบังทัศนียภาพในการมองปลาไม่งั้นก็จะมีลมเต็มไปหมดเลยนะอันนี้คือแล้วแต่คนชอบนะครับบางท่านชอบลมบางท่านก็ชอบนิ่งๆส่วนอีกลายหนึ่งวิ่งมาจ่ายช่องกรองนะครับวิ่งมาจ่ายช่องกรองตัวนี้ลาย A นะครับวิ่งไปนู่นจ่ายซ้ายขวาลาย B วิ่งมานี่นะครับจ่ายช่องกรองแบ่งออกเป็น6ช่องอันแรกนะครับมาที่ช่องเขาเรียกว่าอะไรช่องพักน้ำนะครับอันที่2ไปที่ช่องวัสดุกรองวัสดุกรอง NC ใช้ทั้งหมดก็มี5รายการ1คือฟิลเตอร์แมตนะครับใช้อันบนแล้วก็เป็นทั้งล่างนี่เต็มแนวนะหมดนี่ใช้1แผ่นเต็ม2คูณ1เมตรอันที่2นะครับ NC ใช้วัสดุกรองทั้งหมด4อย่าง1ก็คือเคลย์บอล2เลดลิง3ไบโอเอ็มนะครับอย่างละ4แพ็คก็12แพ็คละแล้วก็มาพระเอกตัวล่าสุดที่แจ้งไปก็คือนีโอมีเดียอีก4แพ็คนะครับ
ทั้งหมดก็16แพ็คพอละนะครับ16แพ็คกับอีกฟิลเตอร์แมทอีก1แผ่นนี่ถือว่าเยอะมากปั๊มน้ำใช้5,000ลิตรตามที่แจ้งไป UV ใช้30วัตต์นะครับนี่คือโอเวอร์โฟลว์น้ำที่เติมน้ำใหม่ไปเติมฝั่งนู้นไกลกันที่สุดแล้วก็น้ำเก่าก็มาทิ้งออกจากรูนี้โอ้โหวันนี้มหากรรมงานท่อนี่ถือว่าเยอะมากนะครับแต่ NC มาด้วยก็พยายามทำให้มันออกมาเรียบร้อยที่สุดนะครับเครื่องกรองน้ำใช้6x35อย่างนี้ปลอดภัยแน่นอนนี่คืองานของตัวอ่างไฟเบอร์ส่วนข้างในนะครับพอนุกมาแล้วก็นุกดำเนินการจัดการงานล้างให้กับพี่ตือนะครับวันนี้พี่ตือดูแลเราอย่างดีก็ล้างตู้ให้ใหม่นะครับเดินท่อให้ใหม่แล้วก็จัดเรียงวัสดุกองให้ใหม่เลยออกมาหล่อเลยทั้งตู้บนแล้วก็ตู้ล่างนะครับที่สำคัญคือในวิดีโอคลิปก่อนหน้าจะเห็นว่าสายไม่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจัดให้ใหม่แล้วนะครับเก็บเคเบิลไทยอย่างดีดูแล้วมันจะได้ไม่ลกหูลกตานี่คือวัสดุกองที่เรียงใหม่นะครับ NC วิ่งแกร็บมาเลยนี่ที่ผ่านมาถุงมันใหญ่พอถุงมันใหญ่ปุ๊บมันเอาขึ้นยากพอมามินิไซส์ไซส์นี้ปุ๊บ10x15เซนนี่คราวนี้หยิบง่ายขึ้นละนะครับสบายสบายเราล้างให้ทั้งกองข้างแล้วก็เราล้างให้ทั้งกองบนเฟี้ยวนะครับวันนี้ภารกิจของ NC ทีมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันพฤหัสนะครับวันพฤหัสเนี่ยเราจะมาลงปลาด้วยกันNC อธิบายงานท่อครบแล้วนะครับอันนี้น้ำดีนะอันนี้ลมมี2จุดอันนี้ปั๊มน้ำฝั่งในครบถ้วนแล้วอ่ะมาเอาฝาขึ้นเชิญเลยครับคุณบอสครับในวิดีโอคลิปนี้พี่แนนตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะไปทำงานให้คุณบอสแต่ทีมงานโดยฝรั่งหัวทองนะครับพิษณุจันทร์มานพลีลาเป็นครั้งที่3นะครับเดี๋ยวพี่แนนขออนุญาตอัปโหลดคลิปไว้ก่อนแล้วก็จะโทรไปขออนุญาตว่าไม่รู้จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนี่ช้าเจอกันครับน่ะเนียนเลยมันสว่างกับโคเทแล้วเพราะว่าไม่ดีมึงไปนัดตีนกไก่เขียวขนาดพี่เตยยังรู้เลยนะพี่เตยยังบอกเลยโอ้คุณแนนถ้าคุณแนนมา3คนป่านนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วน่าจะดำค่ำเครียดโอ้โหเพียบเลยพี่ทั้งซอยเลยโอเคเมื่อกี้นี้ไม่มีไฟคราวนี้มีไฟแล้วพี่ตือเราเอาเวลาเท่าไหร่ดีผมบอก1โมงครับเอา7โมงครับเช้า7เย็น8สวยงามมากไม่เดี๋ยวมันไปซ้ำมาข้างในโอเคงั้นเราตั้ง8กับ 8:10 2ทุ่มเอา7ดีกว่าครับ7โมง7โมงเช้ากับทุ่มหนึ่งครับเอารอบละกี่นาทีดีพี่ผมว่าสัก5นาทีก็พอนะครับความเห็นผมไซส์นี้นะเช้า7เย็น8พี่สวยงามแต่ถ้าเกิดแต่ผมตามพี่ตือเอา5ก่อนไหมเอา5ไปก่อนเอา5ไปก่อนเช้า5เย็น5นี่ใส่ฝาครอบเรียบร้อยแล้วตียกฝาครอบให้ดูนิดนึงภายใต้ฝาครอบเรามีหลอดไฟ2หลอดนะครับนี่ทำไว้อย่างดีเลยตกลงติดป้าตีครอบได้ไหมไปดูให้ดีให้สวยๆข้างหลังมันยกนี่ติดอะไรแล้วข้างหลังติดอะไรติดสายไฟกลุ่มนั้นมั้งต้องบากไหมลองไปดูซิเปิดไฟให้ดูหน่อยเราจะเปิดแค่ครั้งเดียวนะพี่นอกนั้นก็คือเอาปลาเข้าเอาปลาออกเดี๋ยวพี่ตือตรวจงานนะถ้าไม่เรียบร้อยผมยังไม่กลับเปิดไฟให้ดูหน่อยเสียบปลั๊กมันอะแดปเตอร์อ่ะมันใส่อันนั้นมันติดอะไรวะข้างหลังมันไม่ทำมันติดจากอะไรตรงนี้ติดจากอะไรดูดิเขียวขอพลังงานหน่อยมันต้องลงพอดีให้มันลงพอดีเปิดไฟแล้วสวยเลยเดี๋ยวนิดเดียวข้างหลังข้างหน้าสวยแล้วแต่ข้างหลังมันเหมือนกับว่ามันลงมันยังไม่ลงตัวโอ้โห2หลอดก็เยอะแล้วนะพี่ใช่ครับเยอะพอไหมพี่พอนะพอเวลาเห็นคัลเลอร์ฟูลสีสันว่ายน้ำน่าจะสวยนี่คือสีฟ้านะเนี่ยนะตื่นเต้นว่ะอีก2วัน
พี่ต้นดร.ต้นนะครับพี่ต้นถ้าได้ดูวิดีโอคลิปนี้ทีมเดียวกันเลยพี่ฟาร์มเดียวกันเลยและนี่คือหนึ่งในบิดเดอร์ที่สู้กับพี่มาโดยตลอดพี่เดี๋ยวก็พี่ตือสองคนมันดิฮะแก้ยังไงปรับยังไงไม่เป็นไรปรับได้นิดหน่อยถ้าจะเบี้ยวคุณบอสไม่เป็นไรแต่พี่ตือต้องจบสวยเดี๋ยวขอ NC ขออนุญาตปิดคลิปเท่านี้นะครับจริงๆมันงานเล็กนิดเดียวแหละมันแค่แก้ไขนะครับเราต้องคือด้านหน้ามันสวยแล้วตีมันหลบด้านหน้าแต่ด้านหลังเราไม่ได้หลบใช่ป่ะใช่ครับปรับไซส์ลงมาหน่อยได้ไหมลดลงมาหน่อยได้ไหมยิงก้ามปูใหม่2ตัวได้ไหมลึกขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูก่อนต้องมีสักนิ้วไม่เป็นไรครับพี่คือขอแค่ว่าท่อตอนที่แก้แล้วเนี่ยท่อมันอ่ะไม่ลงไปข้างล่างก็พอกับมองไม่เห็นก็พอเพราะว่าในคือทัศนียภาพข้างในเนี่ยมันไม่มีใครเห็นหรอกพี่ถูกไหมฮะแต่ว่าในบ่อในบ่อเนี่ยผมต้องไม่เห็นท่อเลยผมอนุญาตเห็นแค่สกิมเมอร์เท่านั้นเดชผมขอสวัสดีครับไปเดี๋ยวให้ปรมาจารย์แก้แล้วตอนแรกที่ตรงสะดือเนี่ยมีรูตรงกลางนะครับซึ่งเป็นรูใหญ่ตอนนี้เราปิดให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าที่เหลือเอาอยู่แน่นอนไม่งั้นรูใหญ่ขนาดนี้ปลามุดลงไปได้เรายังไม่แน่ใจว่าปลามาที่ไซส์ไหนบ่อนี้สวยนะมี2ฝั่งนะโอเคเดี๋ยวถ้ามาหาพี่ตืออีกทีนึงเดี๋ยวมาดูปลาดีกว่าแต่ข้างในก็น่าจะจบสวยละนะครับอันนี้แก้ไขนิดเดียวพี่อย่าบางตัวข้างในต้องไปดิโอเคบ๊ายบาย